เลยครับผมว่าหอกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะเปอร์คุงซีนะผมก็วันนี้นะครับผมอยู่ในเกมโลกูนันอีกเช่นเคยนะผมก็วันนี้นะครับผมก็อเล็กเนี่ยมันได้อัปเดตเกี่ยวกับโลกูนมาอีกแล้วนะผมซึ่งเป็นอัปเดตที่แบบหลายๆคนอ่ะคืออยากให้มันจะอัปเดตมาจริงๆนะครับสำหรับซีคาตานะผมอยากให้มันอัปเดตมานะผมก็อเล็กมันก็จัดให้เลยนะครับผมก็อัปเดตมาเลยนะนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนี่นะครับก็คือถ้าทางการถือเนี่ยมันก็เปลี่ยนนะผมปกติจะถือมือเดียวใช่ไหมครับอันนี้จะถือ2มือนะผมก็พอเวลาถือเนี่ยเดินอ่ะคือมันเท่มากเลยครับผมดูไปดูมาเหมือนกินคุยมากเลยนะคนเหมือนนะผมโอ้แต่คืออันนี้คือสีผมมันเป็นสีชมพูนะผมนี่เห็นไหมสีชมพูเห็นนะค่อนข้างเท่เท่เลยครับผมกันก็แบบนี้นะผมเวลาถือถือ2ดาบนะผมเพราะเวลาแดนเนี่ยเนี่ยรู้ว่าผมเท่มากเลยครับเหมือนกินคุยแล้วผมประมาณนี้นะผมซึ่งสกิลเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนอะไรไปเยอะเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การตีธรรมดาก่อนนะผมคือการตีธรรมดาเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะผมแต่ว่าจะตีช้านะเดี๋ยวผมเอาแอร์ไลน์ออกแป๊บโอเคนะครับผมแต่ตีช้านะผมว่าตีช้ามากเลยถ้าเปิดออโต้คีย์ก็จะประมาณนี้เอาทำไมเนี่ยผมว่ามันก็ช้าอยู่นะช้ามากเลยคือมันแบบมันช้านะผมโอเคเดี๋ยวผมต่อไปเป็นสกิลตัว E นะครับสกิลตัว E นี่มันจะเหมือนแบบทำให้เลือดแบบค่อยๆลดนะผมสังเกตนะตอนตีไปครั้งนึงนะผมดูปุ๊บเห็นนะเห็นไหมคือมันจะค่อยๆลดไปนะผมนิดนึงอะเอาใหม่1 2 3ปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมมันจะค่อยๆลดไปอ่ะแบบตีไปครั้งนึงคือมันลดไปแล้วแล้วก็ค่อยๆลดอีกนะผมก็เป็นประมาณนี้นะผมสำหรับสกิล E นะผมต่อไปนะผมเป็นสกิลตัว R นะผมสกิลตัว R นี่จะเป็นการแบบพุ่งนะผมแบบนี้ครับดู1 2ปุ๊บแบบนี้ครับผมคือเป็นการฟันข้างนะผมนะผมคือแบบแม่งเท่มากครับผมรีเวิร์ค C คาตานะผมโอ้โหแบบโคตรเท่เลยก็อย่างน้อยก็ดีอันเก่านะผมเครื่องเก่าเนี่ยสกิลมันโคตรช้าเลยนะผมวันนี้นี่แบบเร็วมากเลยนะผมเอาไป PVP ยังได้เลย แต่ก็แนะนำว่าอย่าเลยดีกว่านะผมโอเคนะผมต่อไปนะผมเป็นสกิลตัวสุดท้ายนะผมแล้วก็คือสกิล F นะครับสกิล F นี่จะเป็นการหมุนตัวนะผมเหมือนเดิมนะผมแต่ว่าจะไม่มีเอฟเฟกต์แบบกระแทกนะดูนี่ครับผมแบบนี้ครับผมก็จะสามารถทำให้แบบเราตีโดนเขามากขึ้นนะผมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีนะผมก็เป็นประมาณนี้นะปึ๊บเอาใหม่นี่แบบเคนะผมก็เป็นประมาณนี้นะผมสำหรับซีคาตานะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปฟาร์มให้ดูนะกันนะดูคือมันตีช้ามากเลยนะผมรหัสนี้ผมแบบเฮ้ยเอาเป็นแบบนี้ครับผมคือมันจะทำให้แบบฟาร์มง่ายขึ้นนะผมสำหรับสกิลเพราะว่ามันแบบมันเร็วนะผมถ้าเป็นอันเก่าเนี่ยมันช้านะผมมันจะทำให้โอคิลิสเนี่ยมันตีเราได้นะผมก็เป็นประมาณนี้นะผมสำหรับไอรีเวิร์กซีคาตานะผมรีซีคาตานะนั่นแหละนะครับผมก็ผู้เล่นใหม่ก็โชคดีไปนะผม แต่ก็แนะนำนะผมอย่าไปซื้อเลยดีกว่านะให้มันเป็นอาวุธเริ่มแรกอะไรดีแล้วนะผมโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผมกดไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยกดแชร์ด้วยคลิปนี้ขอจบไว้บ๊ายบายครับ